ในเล่มครูพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิหน้า104ในหัวข้อปัทสูตรบทธรรมที่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ถูกต้องไหมคะอ่านพร้อมๆกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ผู้เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดบทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้บทคือปัญญินทรีย์เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งบทธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายบทแห่งธรรมทั้งหลายเป็นไฉนย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ได้แก่บทแห่งธรรมคือสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สติินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สารสูตรปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งบทธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ผู้เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยใหญ่แม้ฉันใดบทแห่งธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้บทคือปัญญินทรีย์เรากล่าวว่าเป็นยอดของบทแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีกลิ่นที่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงโลกกล่าวว่าเป็นยอดของไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็โพธิปักขิยธรรมเป็นไฉนคือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม้มีกลิ่นที่แก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงโลกกล่าวว่าเป็นยอดของไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกันในตรงนี้นะคะท่านจะเห็นตั้งแต่ปัทสูตรสารสูตรในหัวข้อแต่ละหัวข้อ
ท่านรู้ไหมว่าทำไมพระองค์ถึงเน้นพูดซ้ำๆและเปรียบเปยพระองค์จะเปรียบเปยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารอยเท้าก็คือรอยเท้าช้างใช่ไหมคะเป็นรอยเท้าที่ใหญ่แล้วทีนี้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นไงคะเวลาเหยียบลงไปในรอยเท้าช้างรอยเท้าของสัตว์เล็กนั้นก็อยู่ในท่ามกลางรอยเท้าช้างได้ใช่ไหมคะไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะมีรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างถ้ามีรอยเท้าช้างอยู่ตรงเนี้ยเท่ากับอาสนะที่เรานั่งแล้วเอาเท้าของเราทั้งสองฝ่าเท้าไปเหยียบในรอยเท้าช้างเป็นไงคะรอยเท้าช้างก็ต้องใหญ่กว่าถูกไหมคะฉันใดฉันนั้นสิ่งที่พระองค์เปรียบให้เราได้เห็นเพื่อพระองค์อยากให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่แห่งธรรมชาติที่ว่าดีสิ่งที่ว่าดีนะคะต้องบอกว่าดีนะก็คือธรรมชาติที่ดีที่สุดนะตรงนี้ก็คือปัญญินทรีย์เพราะว่าถ้าคนเรามีปัญญาใช่ไหมคะมันก็จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็จะพ้นจากอบายได้ถูกไหมคะแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วปัญญาของเราไม่เกิดเราก็จะไม่สามารถที่จะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เห็นไหมถามว่าคำว่าตรัสรู้เนี่ยใช้เฉพาะในพระพุทธเจ้าได้หรือว่าใช้ในสาวกได้ด้วยใช้ในสาวกได้ด้วยเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งบทธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราสาวกถ้าจะบรรลุธรรมเราก็ใช้คำว่าตรัสรู้หรือใช้คำว่าบรรลุธรรมนะคะก็เป็นอันเดียวกันเป็นคำเดียวกันทีนี้ในบรรดาอินทรีย์ทั้ง5นั้นนะคะจะมีศรัทธาเรียกว่าสัทธินทรีย์ใช่ไหมคะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเรียกว่าศรัทธาในหัวข้อ1039เห็นไหมคะบทว่าสัทธินทรีย์ความหมายก็คือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าบทว่าวิริยินทรีย์เห็นไหมคะความหมายก็คือความขยันที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะไม่ใช่ความขยันที่จะไปทำตามสิ่งอื่นนะคะเห็นไหมคะสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์เสร็จแล้วบทว่าสัทธินทรีย์ตัวนี้ค่ะคำว่าสัทธินทรีย์ก็คือสติตรงนี้เนี่ยไปใช้เนี่ยต้องใช้ตามที่พระองค์สอนเท่านั้นนะคะไปใช้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากพระองค์สอนก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการสิ้นกิเลสนะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะเป็นสตินทรีย์ก็ต้องเป็นเพราะว่าทำตามนึกตามที่พระองค์สอนเท่านั้นสมาธินทรีย์ก็คือสมาธินะคะสตินทรีย์ก็คือการระลึกได้นึกได้นึกที่ไหนจึงจะเป็นสตินทรีย์นึกไปที่ร่างกายนะคะสมาธินทรีย์นะคะเป็นสภาพธรรมที่เรียกว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นฉะนั้นเนี่ยสมาธิคือความตั้งมั่นตัวเนี้ยจะเป็นอินทรีย์ได้เนี่ยจะต้องเป็นสภาพธรรมที่เกิดต่อจากสภาพธรรมตัวอื่นก็คือต้องมีสติก่อนถูกไหมคะเมื่อมีสติถูกต้องแล้วสมาธิที่เป็นอินทรีย์ถูกต้องจึงจะเกิดขึ้นถ้ามีสติไม่ถูกต้องสมาธิอย่างที่เป็นมิจฉาสมาธิก็มีแต่ไม่เรียกว่าอินทรีย์ที่เรียกว่าอินทรีย์ก็คือการปฏิบัติแล้วเกิดสภาพธรรมที่เป็นอิสระขึ้นมาเป็นใหญ่ขึ้นมาเป็นใหญ่จึงเรียกว่าอินทรีย์ทีนี้พอมีสมาธิอินทรีย์เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยค่ะสภาพธรรมตัวใหม่จึงจะเกิดขึ้นคือปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์มีลักษณะคือเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งสภาพธรรมอื่นๆและเข้าใจบทสภาพธรรมอื่นๆอย่างถ้าอาจารย์พูดกับคุณแม่หรือกับใครแล้วมีอาการสะท้อนกลับมาว่าอ๋อเข้าใจละรู้ไหมว่าคำว่าอ๋อเข้าใจแล้วเป็นสภาพธรรมของอะไรของปัญญินทรีย์มีปัญญาแล้วก็จะเข้าใจถ้าไม่มีปัญญาก็จะ
ไม่เข้าใจเข้าใจใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่จะมีปัญญาณตรงนี้เกิดขึ้นได้ปัญญินทรีย์ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีสภาพธรรมที่เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นในจิตได้เสียก่อนแต่กลไกมันต่างกันตรงที่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตเพราะการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากับสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตที่ไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความต่างกันมีความต่างกันตรงที่ว่าถ้าสมาธิที่เกิดขึ้นในจิตเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติตามมรรควิธีที่พระพุทธเจ้าระบุสมาธิตัวนี้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้บรรลุธรรมได้นิพพานสิ้นกิเลสแต่ถ้าสมาธิที่เกิดจากกระบวนการการปฏิบัติจากมรรควิธีอื่นๆซึ่งไม่ใช่คำพูดของพระพุทธเจ้าที่เขาบัญญัติกันขึ้นมาเองสมาธินั้นก็เกิดแต่สมาธินั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เพื่อสิ้นกิเลสสมาธินั้นจึงไม่เป็นสมาธิสี่เข้าใจใช่ไหมคะปัญญาที่เกิดต่อจากสมาธิซึ่งมันเป็นธรรมชาติที่ต้องอาศัยกันและกันอยู่แล้วถ้ามีสมาธิก็ต้องมีปัญญาฉะนั้นจะเป็นสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติจากมรรควิธีอื่นที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำให้ธรรมชาติที่เรียกว่าปัญญาเกิดเหมือนกันแต่ปัญญาตรงนั้นเป็นมิจฉาปัญญาอย่างเช่นเราไปเรียนหนังสือเราไปเรียนวิชาแพทย์อะไรต่างๆในวิชานั้นๆเราสามารถทำความรู้อ๋อและเข้าใจได้ใช่ไหมคะการที่เรารู้และอ๋อและเข้าใจในวิชานั้นเป็นปัญญาไหมเป็นแต่ไม่ได้เป็นปัญญาเพื่อการสิ้นกิเลสใช่ไหมคะไม่ได้เป็นปัญญาเพื่อการตรัสรู้เนี่ยค่ะความต่างกันคือตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยค่ะทำไมระบบสังสารวัฏเนี่ยก็คือวัฏสงสารสังสารวัฏคือวัฏสงสารคือการเกิดตายเกิดตายซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวชาตินี้เราตายไปก็จะเกิดอีกแล้วตายอีกวนกลับไปกลับมาสาเหตุตรงนั้นเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะว่าเราไม่รู้กระบวนการเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือกระบวนการการอาศัยการและการเกิดขึ้นของธรรมชาติเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้กฎไกและกระบวนการธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดฉะนั้นเนี่ยพระองค์จึงระบุบัญญัติมรรควิธีไว้สาวกของพระองค์ที่เป็นพระอรหันต์มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะพอทำตามแล้วก็ได้ผลก็คือบรรลุเป้าหมายที่เป็นพระอริยบุคคลได้เข้าถึงนิพพานถึงความสิ้นทุกข์เป็นผู้มีปัญญาเหนือโลกถูกไหมคะจึงชื่อว่าโลกุตระทีนี้สาวกของพระองค์เหล่านั้นเนี่ยทำตามพระองค์ทุกขั้นตอนได้เพราะควบคุมระบบธรรมชาติที่อาศัยกันและกันได้ถูกต้องไหมคะส่วนสัตว์เหล่าอื่นหรือคนประเภทอื่นปฏิบัติเหมือนกันบวชเหมือนกันรักษาศีลเหมือนกันแต่ออกจากวัฏสงสารไม่ได้ออกจากภพชาติไม่ได้ทั้งที่มีสมาธิทั้งที่ห่อหืนเดินอากาศได้ทั้งที่มีหูทิพตาทิพได้แต่ไม่สามารถพ้นจากกระบวนการที่เกิดแก่เจ็บตายกระบวนการที่มีขันธ์ห้าเพราะวนกลับไปกลับมามีเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมกระบวนการตรงนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะไม่สามารถควบคุมระบบธรรมชาติให้มันเป็นระบบเพื่อการตรัสรู้เข้าใจไหมคะถ้าควบคุมระบบธรรมชาติได้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นะคะกระบวนการนั้นก็จะเกิดเป็นสัตทินรีย์วิริยินรีย์สตินรีย์สมาธินรีย์ปัญญินรีย์ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เห็นไหมคะข้อที่1039ทีนี้เข้าใจหรือยังคะว่าถ้าไม่ใช้คำสอนของพุทธเจ้ามีโอกาสผิดพลาดในการปฏิบัติธรรมเยอะมากแค่ไหนถูกต้องไหมคะ
ทีนี้เรามาดูตรงสารสูตรที่พระองค์ตรัสอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ผู้เที่ยวไปบนพื้นแผ่นดินชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าทั้งหมดนั้นรวมลงในรอยเท้าช้างเพราะรอยเท้าช้างนี้เป็นใหญ่ถูกต้องไหมคะโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าก็เหมือนกันสภาพธรรมที่จะทำให้เราไปสู่ระบบของการตรัสรู้ได้ยอดของสภาพธรรมเหล่านั้นเนี่ยก็คือปัญญินทรีย์คือปัญญาฉะนั้นกระบวนการที่จะทำให้เกิดปัญญินทรีย์ตัวนี้จะต้องผสมผสานสมาธิผสมผสานสติผสมผสานวิริยะผสมผสานศรัทธาที่ถูกต้องถึงจะได้ปัญญินทรีย์ตัวนี้ธรรมชาติตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราศรัทธาผิดตั้งแต่เริ่มต้นฟังคำสอนที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นความเพียรก็ต้องผิดถูกไหมคะพอความเพียรผิดสติผิดไหมผิดพอสติผิดสมาธิผิดไหมผิดสมาธิผิดปัญญาก็ผิดเห็นไหมคะฉะนั้นกระบวนการที่จะทำให้เรานะคะที่ในหัวข้อบอกว่าบทธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้หรือปัญญินทรีย์เป็นยอดแห่งธรรมทั้งหมดกระบวนการนั้นจะต้องเป็นไปตามลำดับที่ถูกต้องและสำคัญขาดศรัทธาไม่ได้ต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าฉะนั้นมีมากเลยที่ปฏิบัติไปถึงความว่างอันสูงสุดจุดหนึ่งแต่พอไปถึงแล้วท่านก็เขียนลายมาบอกว่าแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ว่างเปล่าอาจารย์โยมอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากโอ้โหพวกท่านไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังลงไปในลายด้วยในวันนั้นว่าสุดท้ายก็ต้องทิ้งแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์เขียนปากฏอย่างนั้นผู้อาจารย์เขียนตอบไปทันทีเลยค่ะว่าพระคุณเจ้าได้โปรดอย่าพูดเช่นนี้เลยเจ้าค่ะพระคุณเจ้าควรจะใช้คำพูดว่าพ่วงแพเราอาศัยพ่วงแพนี้ไปจนถึงฝั่งแล้วสุดท้ายเราก็วางพ่วงแพนั้นไว้แล้วก้าวขึ้นไปสู่ฝั่งถูกต้องไหมคะอย่าได้ใช้ว่าสุดท้ายเราก็ทิ้งคำพูดของพระพุทธเจ้าอย่าได้พูดว่าคำพูดของพระเจ้าก็ว่าเปล่าอย่าได้พูดอย่างนี้ได้ไหมเพราะถ้าพูดอย่างนี้มันจะไปตัดมูลรากศรัทธาของบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงว่าเอ้าสุดท้ายก็ต้องคำพูดของพระพุทธเจ้าว่างเปล่าแล้วจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดต้องเลือกใช้คำพูดที่ถูกต้องถึงจะไม่ไปตัดรากของกุศลที่เกิดในจิตของคนอื่นเข้าใจไหมคะเช่นมีหลายคนบางคนเขียนไปในโพสต์ทุกอย่างว่างเปล่าเป็นอนัตตาทำหรือไม่ทำก็ว่างเปล่าเพิ่นว่าสั้นเละเลยเละเลยไม่เหลืออะไรเลยทำไม่ทำก็ว่างเปล่าเอาแล้วจะทำไปทำไมล่ะเนี่ยมีการเขียนบอกแล้วจะทำไปทำไมก็นั่นสิอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วจะทำไปทำไมมันก็ยังเป็นการเขียนเองงงเองอาจารย์ก็บอกก็มันเขียนผิดมันก็งงเองสิเนาะคือรู้ว่าไปถึงตัวว่างใช่ไหมคะแต่พออะไรอะไรก็ว่างเปล่าแล้วก็ตอบคำว่าว่างเปล่าตัวนั้นไม่ได้ถูกไหมคะรู้ไหมสภาพธรรมตัวนี้ขาดอะไรขาดสัตถินสีเวลาปฏิบัติเป็นไงคะเพ่งไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่ามีสติถูกไหมคะเพ่งลงไปเรียกว่ามีสติพอมีสติปุ๊บสมาธิจะเกิดโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอสมาธิเกิดปุ๊บปัญญาก็ต้องเกิดเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็แล่นไปเห็นธรรมชาติอื่นๆว่างหมดเลยความเพียรก็มีโดยธรรมชาตินั้นอยู่แล้วถ้ามีสติแต่ขาดสภาพอีกตัวหนึ่งสภาพธรรมอีกตัวหนึ่งคือศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้พอไปถึงสภาพธรรมนั้นว่างปุ๊บตีกลับมาเลยว่าทุกอย่างก็ว่างไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ทิ้งหมดทีนี้ก็เป็นไงคะก้าวล่วงพระพุทธเจ้าก้าวล่วงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำไมถึงบอกว่าก้าวล่วงถามย้อนกลับไปได้เลยค่ะว่าท่านบวชในศาสนาใครท่านศรัทธาใคร
หรือพวกเราเนี่ยค่ะไม่ได้บวชแต่ศรัทธาใครในศาสนาของใครคะของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือพวกเรามีศรัทธาในศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกไหมคะการปฏิบัติธรรมก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถูกต้องไหมคะทีนี้พอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมาบอกว่าคำของพระพุทธเจ้าก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านก้าวล่วงพระพุทธเจ้าไหมคะอาศัยศาสนาแต่ทำลายศาสนาถูกต้องไหมคะเพราะท่านขาดศรัทธาทีนี้พอบอกขาดศรัทธาปุ๊บเถียงอีกค่ะเถียงแรมอีกว่าถ้าไม่มีศรัทธาจะได้บวชมาได้ยังไงเอ้าพวกท่านจะเถียงท่านยังไงอ่ะเออก็จริงแฮะว่ามีศรัทธาท่านต้องบอกเลยว่าถ้าท่านมีศรัทธาจริงจะต้องใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าในการพูดเท่านั้นเพราะถ้าไม่ใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าในการพูดจะพูดผิดเช่นพอไปถึงตรงว่างๆแม้แต่คำพูดของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมันเป็นแค่รูปขันธ์เป็นแค่ตัวอักษรอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นไงคะใช้ความพูดตัวเองความรู้สึกตัวเองถูกต้องไหมคะพูดปุ๊บทำลายรากขันกุศลในใจของคนอื่นทันทีถูกต้องไหมพ่อถูกต้องเลยอาจารย์ถึงได้เตือนว่าใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าพูดดีไหมโดยบอกว่าเมื่อเราไปถึงฝั่งแล้วพ่วงแพที่เราอาศัยไปก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราก็จะต้องทิ้งไว้แล้วขึ้นไปแต่ตัวก็คือต้องวางคำสอนของพระองค์ทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ตอนแรกต้องอาศัยคำสอนของพระองค์ก่อนถูกไหมแต่พอไปถึงตรงจุดว่างแล้วแทงตลอดทั้งจักรวาลแล้วว่ามันไม่มีอะไรก้าวข้ามไปแล้ววางคำของพระองค์ลงถูกต้องไหมคะนั่นน่ะถึงจะพูดถูกต้องตามกระบวนการตามลำดับเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะการไปถึงโลกว่างมีปัญญาเห็นสภาพธรรมว่าทุกอย่างว่างเปล่าแต่ใช้วาจาล่วงเกินดูหมิ่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นแน่นอนยังไม่นิพพานยังไม่นิพพานที่ยังไม่นิพพานเพราะท่านได้ก้าวล่วงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนกว่าท่านจะสำนึกได้และรักพระพุทธเจ้าจนสุดหัวใจสุดแรงเกิดของท่านแล้วท่านหันกลับมาว่าท่านมีศีลบกพร่องตรงไหนแล้วท่านกลับใจเป็นผู้ที่เรียกว่าเมื่อทำผิดทำวินัยแล้วกระทำคืนใช่ไหมคะสำนึกผิดบุคคลนั้นพระองค์ตรัสว่าจะเป็นผู้เจริญในศาสนาของพระองค์ฉะนั้นนิพพานไม่มีในศาสนาอื่นมีเฉพาะในศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าใครหวังจะไปนิพพานโดยไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์คนคนนั้นอย่าหวังว่าจะนิพพานได้ไม่มีทางต่อให้จะไป10โลกว่างล้านโลกว่างก็ไม่ถึงนิพพานเพราะได้ก้าวล่วงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียแล้วทุกท่านเข้าใจใช่ไหมคะฉะนั้นทางเดินเนี่ยค่ะไปถึงปัญญาได้มีศรัทธาได้แต่ถ้าศรัทธาผิดนะคะปัญญินทรีย์ตัวนั้นไม่ชื่อว่าปัญญินทรีย์นะคะเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาที่อยู่ในโลกเรียกว่าปัญญาทางโลกียะถ้าปัญญาที่เหนือโลกจะหลุดออกจากโลกเรียกว่าปัญญาทางโลกุตตระนะคะทีนี้เรามาดูเมื่อพระองค์เปรียบรอยเท้าช้างแล้วว่าสภาพธรรมที่เรียกว่าปัญญาคือปัญญินทรีย์เนี่ยค่ะเป็นยอดของบทแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วพระองค์ก็เปรียบให้เราได้เห็นอีกค่ะว่าปัญญาตัวเนี้ยนะคะเป็นของวิเศษยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเปรียบกับไม้ที่มีกลิ่นหอมเนี่ยไม้ทั้งหมดในโลกในพื้นปฐพีไม่ว่าจะกี่พันชนิดก็ตามไม้เหล่านั้นสู้ไม้แก่นจันทน์แดงไม่ได้เพราะจันทน์แดงเนี่ยเป็นไม้ที่พอมีดสับไปในเปลือกของไม้แก่นจันทร์
เห็นไหมคะกลิ่นก็พุ่งออกมาแล้วแล้วพอมาถึงแก่นอีกโอ้โหกลิ่นเต็มเลยสมัยก่อนอาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ยค่ะเขาไปตัดจันแดงมากองไว้เป็นกองพเนินเทินทึกเป็นภูเขาที่บ้านดมแต่กลิ่นจันแดงค่ะ3เดือน4เดือนก็กลิ่นจันแดงระเหยเต็มบ้านอยู่อย่างนั้นเห็นไหมคะมันหอมตลอดมันเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมแม้กระทั่งแก่นด้วยนะคะฉะนั้นพงตรัสว่าไม้ที่ดีที่สุดก็คือไม้ที่มีกลิ่นหอมถูกต้องไหมคะและไม้ที่มีแก่นหอมมากที่สุดในโลกก็คือจันแดงนะคะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีไม้จันมากที่สุดเวลาใครไปเขาจะไปเห็นลูกประคำไม้แก่นจันนะคะหอมไหมคะขนาดตาแห้งทำเป็นลูกประคำแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านอาจารย์พีรวัตรเอามาฝากแม่อันหนึ่งลูกประคำไม้แก่นจันแม่ดมดูจะรู้ว่าหอมมากเลยเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะทีนี้เรามาดูค่ะพระองค์เปรียบอีกค่ะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็โพธิปักขิยธรรมเป็นไฉนนะคะโพธิปักเนี่ยขิยธรรมก็คือทำเป็นเครื่องตรัสรู้นะคะคือสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีเป็นโพธิปักขิยธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เห็นไหมคะฉะนั้นการจะปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าอินทรีย์5อย่างเกิดขึ้นไม่ได้ก็บรรลุธรรมไม่ได้นะคะนี่มาดูตรงสุดท้ายที่ยอดสรุปพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม้ที่มีแก่นชนิดใดชนิดหนึ่งจันแดงโลกกล่าวว่าเป็นยอดของไม้เหล่านั้นแม้ฉันใดโพธิปักขิยธรรมเหล่าหนึ่งปัญญินทรีย์เรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ฉะนั้นเหมือนกันเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าจะให้ปัญญินทรีย์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าปัญญาที่เกิดจากการนึกคิดที่ไปนอกกายปัญญานั้นเป็นจิตตามยปัญญาเป็นสังขารที่มีการปรุงแต่งถูกต้องไหมคะเมื่อเช้าที่อาจารย์สอนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าปัญญาที่เกิดจากการที่เรานึกถึงร่างกายใช่ไหมคะนึกถึงกายแล้วก็มีการเห็นร่างกายปรากฏอยู่ในเวลานั้นแล้วเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพิจารณาปัญญาเกิดไหมคะปัญญาเกิดปัญญาตัวนั้นเป็นปัญญาเพื่อการตรัสรู้ไหมคะเป็นปัญญาเพื่อการตรัสรู้เพราะในเวลานั้นท่านรู้อยู่อย่างนั้นถูกต้องไหมคะเห็นอยู่อย่างนั้นถูกต้องไหมคะกำหนดรู้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะลักษณะของปัญญินทรีย์เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมคะแจ่มแจ้งไหมนะคะกลางแผนที่เลยใช่ไหมคะเมื่อเช้าอาจารย์พาทำแล้วนี่พอท่านทำปุ๊บเนี่ยท่านเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นแต่อาจารย์ยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นปัญญินทรีย์ถูกไหมคะแต่พอมาบอกอย่างนี้ปุ๊บท่านย้อนกลับไปของการเห็นสิคะเป็นไงสภาพธรรมที่ชื่อว่าเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างเปล่ารูปปรากฏแล้วก็รู้อยู่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นดับไปอยู่ตลอดเวลาว่างเปล่าแม้ร่างกายจะปรากฏอยู่ร่างกายนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรและขันเหล่านั้นก็ดับอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นของว่างเปล่าฉะนั้นพอท่านเห็นอย่างเงี้ยเป็นไงคะสภาพธรรมพวกนั้นเป็นตัวถูกเห็นถูกไหมคะแต่สภาพธรรมที่เห็นไม่ใช่ตัวถูกเห็นเพราะสภาพธรรมที่เห็นไม่ใช่รูปไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์ไม่ใช่สังขารขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ถูกต้องไหมคะฉะนั้นสภาพธรรมที่ไม่ใช่ขันธ์เหล่านั้นแต่เห็นสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงสภาพธรรมตัวนั้นชื่อว่าปัญญินทรีย์เข้าใจไหมคะพวกท่านนี่โชคดีนะเรียนไปด้วยเข้าอาจารย์นี่สุดยอดจริงๆเลยไม่มีใครชมก็ชมตัวเองมันจะได้กำลังใจเยอะๆนะถ้าพวกท่านนะคะดูหมิ่นตัวเองทำลายตัวเองพวกท่านก็จะบอกว่าฉันไม่ดีฉันไม่เก่งเป็นไงคะมันก็ย่ำอยู่กับที่ถูกไหมคะแต่ถ้าบอกว่าฉันดีฉันเก่งเป็นไงคะแล้วก็ทำแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งที่เก่งๆเป็นไงคะมันก็มีกำลังคนอื่นไม่สนใจก็ทำอยู่อย่างนั้นเป็นไงคะคุ้มไหม
คนอื่นไม่ได้เราก็ได้คนเดียวเห็นไหมคะคุ้มจะตายฉะนั้นชมตัวเองดีนะขอบอกแต่ต้องชมให้มันมีอยู่จริงไงเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยถ้าพยากรณ์ตนเองว่าเป็นพระอรหันต์แค่ถูกปรับอาบัติแต่ถ้าคนที่บอกว่าตนเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคุณสมบัติของพระอรหันต์เป็นไงคะไม่ได้ถูกปรับอาบัตินะคะพระองค์ให้สึกออกไปเลยต้องปราชิกทันทีเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีคุณนั้นอยู่ในตัวเราเองจริงๆเป็นไงคะชมตัวเองเพื่อให้มีพลังทำงานก็ไม่ผิดเข้าใจป่ะประมาณนั้นนะคะใช่ไหมพี่จิ๊บจิ๊บเห็นลูกศิษย์นั่งแล้วไม่แบบว่าหน้าตาซีเรียสมากเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต้องหาวิธีที่อาจารย์จะไม่เซ็งลูกศิษย์ใช่ไหมถ้าพวกท่านนั่งยิ้มเวลาเห็นหน้าพวกท่านทีอาจารย์ก็จะยิ้มตามไปด้วยนะนี่เห็นหน้าพวกท่านทีเหมือนจะร้องไห้อาจารย์ก็ยิ้มได้สิถูกไหมนั่นดีเป็นยังไงทีนี้เรามาดูอีกค่ะอ่านพร้อมๆกันนะคะปฏิทฐิตสูตรนะคะว่าด้วยธรรมอันเอกข้อที่1044ทั้งหลายอินทรีย์ 5เป็นอันพิสุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอกเจริญแล้วเจริญดีแล้วธรรมอันเอกเป็นไฉนคือความไม่ประมาทดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ความไม่ประมาทเป็นไฉนในธรรมวินัยนี้ย่อมรักษาจิตไว้ในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะเมื่อเธอรักษาจิตไว้ในอาสวะธรรมที่มีอาสวะสัตทินสีวิริยินสีสัตทินสีสมาทินสีแม้ปัญญินสีก็ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เดี๋ยวนะครับพระสูตรตรงนี้แปลกๆพวกท่านว่าแปลกไหมเมื่อเธอรักษาจิตใช่ไหมคะเนี่ยต้องดูบาลีตรงนี้ในว่าบาลีแปลมาผิดหรือถูกเอวเมสุเอกธรรมังปฏิทิตัสสะภิกขเวภิกขิโนปัญจทริยานิภาวิตานิหุนติสุภาวิตานิกตมัสสมิงเอกธรรมเมอัปปมาเทกตโมจะภิกขเวอัปปมาโทอิทัพภิกขเวภิกขุจิตตังรคติอาสเวสุจะสาสเวสุจะโอสาสวะอาสวะนะสองศัพท์นี่พิมพ์ตกไปรักษาจิตไว้นะคะอาสวะอาสเวสุจะในธรรมที่ในอาสวะธรรมและที่มีสักและในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะจริงๆก็คือต้องรักษาจิตไว้ในธรรมที่นะคะในธรรมที่ไม่มีอาสวะนะคะต้องเป็นอนาสวะอนาสเวสุอาสเวสุก็คือในธรรมที่ไม่มีอาสวะนะคะในธรรมที่ไม่มีอาสวะเพราะอาสวะแปลว่าสภาพธรรมที่ไม่สะอาดสภาพธรรมที่มีบาปถ้าอนาสวะก็คือสภาพธรรมที่ไม่มีบาปถ้าอาสวะหรือสาสวะก็คือการเข้าไปเสพธรรมที่มีบาปถ้าเรารักษาจิตไว้ถูกต้องใช่ไหมคะเสพธรรมเราเสพธรรมเหมือนกัน
แต่เป็นการเสพธรรมที่ไม่มีบาปนึกออกไหมคะฉะนั้นเนี่ยรักษาจิตไว้ในอาสวะธรรมก็คือธรรมที่ไม่เป็นเหตุที่เกิดกิเลสนึกออกไหมคะและธรรมที่มีอาสวะธรรมที่มีอาสวะจะบอกว่าไงถ้าเป็นความเข้าใจของหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าทำให้มีกิเลสขึ้นถูกไหมจึงชื่อว่ามีอาสวะใช่ไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ยก็คือควรที่จะรักษาจิตไว้ในธรรมที่ไม่มีนะคะในแดนที่ไม่มีอาสวะฉะนั้นตรงนี้ไม่เป็นไรให้ท่านเข้าใจความหมายอย่างนี้นะคะเมื่อเธอรักษาจิตไว้นะคะในที่ที่ไม่มีอาสวะเนี่ยนะคะและทำที่มีนะคะที่มีสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แม้ปัญญาก็ย่อมถึงความบริบูรณ์จริงๆเนี่ยคำว่าอาสวะตัวนี้นะคะถ้าพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงอาสวะตัวนี้ก็คือกิเลสใช่ไหมคะที่มีกิเลสแต่ถ้าเกิดเราจะสะสมล่ะสะสมธรรมชาติที่ไม่มีอาสวะก็คือให้จิตนั้นมีธรรมชาติของอินทรีย์5เพราะว่าถ้าจิตมีอินทรีย์5ก็จะเป็นการสะสมเหมือนกันแต่สะสมธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสใช่ไหมคะเรียกว่าอนาสวะไม่เป็นธรรมชาติที่เป็นการคือถ้าจิตมีอินทรีย์5จิตนั้นจะไม่มีกิเลสใช่ไหมคะถ้ามีอินทรีย์5มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นอนาสวะก็คือที่ไม่มีกิเลสถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจิตตรงนั้นน่ะไม่มีอินทรีย์5เกิดขึ้นจิตมันไปกับอารมณ์อื่นๆถูกไหมคะจิตนั้นจะเป็นจิตที่มีอาสวะใช่ไหมเพราะมันจะมีแต่กิเลสที่ทำให้เกิดภพแต่ถ้ารักษาจิตไว้ได้แล้วให้จิตนั้นมีอินทรีย์5และให้มีอินทรีย์5เพิ่มขึ้นกิเลสก็เกิดขึ้นในจิตไม่ได้ก็คืออาสวะเกิดขึ้นในจิตไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอำนาจของอินทรีย์5ตัวนั้นเป็นสภาพธรรมที่ทำให้จิตบริสุทธิ์ใช่ไหมนั่นแหละค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูที่ข้อสุดท้ายที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5เป็นอันภิกษุผู้ตั้งอยู่ในธรรมอันเอกเจริญดีแล้วแม้ด้วยประการชนี้แลท่านรู้ไหมธรรมอันเอกคืออะไรธรรมอันเอกก็คือสภาพธรรมที่มีอารมณ์เดียวสภาพธรรมเดี๋ยวมีกี่ประเภทนะท่านต้องเก่งหน่อยนะสภาพธรรมที่มีอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันจะมีสติมีอารมณ์หลายอย่างได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นถ้าสติเขานึกถึงกายเป็นอารมณ์อันเดียวของสติไหมคะอันเดียวของสติทีนี้2สมาธิคนที่มีสมาธิเนี่ยจะมีหลายอารมณ์ได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นสมาธินั้นต้องเป็นผู้มีอารมณ์อันเดียวถูกต้องไหมคะ3อุเบกขาถ้าคนที่มีหลายอารมณ์จะมีอุเบกขาความนิ่งเฉยไหมคะไม่มีแสดงว่าคนที่มีอุเบกขานั้นต้องมีอารมณ์อันเดียวถูกต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยทำ3อย่างเกื้อหนุนกันไหมสติสมาธิอุเบกขาฉะนั้นถ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5เป็นอันภิกษุตั้งอยู่ในธรรมอันเอกเห็นไหมคะในธรรมอันเอกกายใช่ไหมเป็นอารมณ์อย่างเดียวของสติของสมาธิของอุเบกขาถูกไหมคะฉะนั้นธรรมอันเอกตัวนี้เอกาตัวนี้แปลว่า1เนี่ยค่ะตั้งอยู่ในธรรมอันเอกเจริญแล้วเจริญดีแล้วด้วยประการฉะนี้แสดงว่าถ้าท่านมีอารมณ์อื่นๆนะคะ
อินทรีย์5เหล่านี้ก็จะไม่เกิดถ้ามีอารมณ์อันเดียวอินทรีย์5จึงจะเกิดมันเป็นเคล็ดลับฉะนั้นถ้าท่านนึกถึงกายกายเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วแต่ในเวลาที่นึกถึงกายอยู่ในขณะนั้นท่านท่องลองหลับตาก็ได้หรือนึกก็ได้นะคะอย่างถ้าใครแสบตาในหลับตาก็นึกถึงกายถ้าใครไม่แสบตาก็นึกเอาก็เห็นเหมือนกันพอนึกถึงกายมาอย่างเงี้ยท่านเห็นกายปรากฏถูกไหมคะถ้านึกถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ปรากฏแต่ในขณะนี้ท่านเห็นกายปรากฏอยู่ถูกต้องไหมคะทําเลยค่ะทีนี้ขณะที่ท่านเห็นกายปรากฏอยู่กายในตอนนี้เป็นอารมณ์อันเดียวถูกต้องไหมคะขณะที่ท่านเห็นกายตอนนี้เป็นอารมณ์อันเดียวในขณะนั้นท่านยังเห็นกายได้อยู่แสดงว่าจิตของท่านมีสมาธิไหมคะมีสมาธิและขณะนี้ท่านกำลังเห็นกายได้อยู่ในขณะที่มีเสียงตึมตึมตึมในขณะนี้ท่านก็ไม่หวั่นไหวเลยแสดงว่าในขณะนั้นท่านมีสมาธิแล้วมีอะไรอีกอุเบกขาถูกต้องไหมคะขณะที่ท่านมีอุเบกขาในขณะนั้นร่างกายคือรูปเนี่ยปรากฏอยู่ไหมคะปรากฏอยู่ฉะนั้นเมื่อปรากฏอยู่อย่างนี้แสดงว่าท่านเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวปรากฏใช่ไหมคะเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นอยู่ถูกไหมคะในขณะนั้นท่านมนสิการลงไปสิคะว่าเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ดับไปนะไม่ปรากฏแถมยังดับไปแล้วด้วยขณะเนี้ยกายปรากฏเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยไม่ปรากฏแถมยังดับไปด้วยเป็นของว่างเปล่ามั้ยคะเป็นของว่างเปล่าเพ่งลงไปค่ะว่าในขณะนี้รูปปรากฏเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ปรากฏเป็นของว่างเปล่ารูปปรากฏอยู่แต่รูปนั้นก็ไม่รู้เรื่องเพราะรูปนั้นปราศจากความเป็นเราถูกต้องมั้ยคะปราศจากเป็นตัวตนของเราถูกไหมคะเพ่งลงไปค่ะรูปนั้นปราศจากเราเพราะอะไรเพราะรูปนั้นไม่ได้รู้สึกสุขหรือทุกข์ไม่ใช่อุเบกขาเพราะรูปนั้นไม่ได้ทรงจำอะไรรูปไม่ใช่สัญญาเพราะรูปนั้นไม่ได้คิดอะไรรูปไม่ใช่สังขารเพราะรูปนั้นไม่ได้รู้แจ้งอะไรมันนั่งเฉยอยู่รูปไม่ใช่วิญญาณด้วยเหตุนี้รูปนี้สุดท้ายก็คือไม่รู้เรื่องอะไรจึงไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะไม่รู้จักสภาพทำอะไรเลยจึงปราศจากความเป็นตัวตนถูกไหมคะเป็นสภาพธรรมที่ต้องปรากฏเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมเก่าแล้วต้องสลายไปใช่ไหมคะเนี่ยเวลาท่านพิจารณาท่านนั่งพิจารณาอย่างนี้ถ้าท่านมีโอกาสว่างเข้าไปอยู่ในเรือนว่างแล้วนั่งทำแบบนี้ทั้งวันบรรลุธรรมได้ไหมบรรลุธรรมได้สบายสบายเลยนะคะไปแบบชิวๆเลยง่ายมากนะคะอ่ะมาดูหน้าที่106พรหมสูตรนะคะเราจะได้เรียนกันจบๆสักทีอาจารย์ไม่อยากตั๊กท่านไว้ท่านจะได้ขึ้นปี2สักทีนะคะว่าด้วยเท้าสหบดีพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ณห่วงไม้อาชาปาระนิโคตแทบฝั่งแม่น้ำนิรัญชราตำบลอุรุเวราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเล่นอยู่ในที่ลับทรงเกิดความปริวิตกแห่งพระทัยอย่างนี้ว่าอินทรีย์ห้าที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าเป็นชนัยคือสัทธินทรีย์ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่มีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดปัญญินทรีย์แล้วกระทำให้มากแล้ว
ย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าเหล่านี้ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรหมทราบความปริวิตกแห่งพระทัยด้วยใจแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรหมกระทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นอินทรีย์ห้าที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าเป็นไฉนคือสัตทินทรีย์ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดปัญญินทรีย์ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอินทรีย์ห้าเหล่านี้ที่เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องเคยมีมาแล้วข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะแม้ในเวลานั้นเขารู้จักพระองค์อย่างนี้ว่าสหกะภิกษุสหกะภิกษุเพราะความที่อินทรีย์ห้าเหล่านี้อันข้าพระองค์เจริญแล้วกระทำให้มากแล้วข้าพระองค์จึงคลายกามฉันท์ในกามทั้งหลายเสียได้เมื่อตายไปได้เข้าถึงสุคติพรหมโลกแม้ในพรหมโลกนั้นเขาก็รู้จักข้าพระองค์อย่างนี้ว่าเท้าสหัมบดีพรหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่ข้าพระองค์รู้ข้าพระองค์เห็นที่อินทรีย์ห้าเหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดเห็นไหมคะพระพรหมท่านทำปฏิบัติได้อินทรีย์ห้าเจริญขึ้นพอท่านได้อินทรีย์ห้าแล้วตายจากโลกมนุษย์เป็นไงคะไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นพรหมแล้วพรหมอริยะด้วยนะเห็นไหมคะพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์เนี่ยค่ะพระองค์ทรงเกิดปริวิตกไปในพระทัยของพระองค์ว่าเนี่ยอินทรีย์ห้าตัวเนี้ยพอทำให้มากแล้วเนี่ยก็อยากลงสู่นิพพานนิพพานก็คืออมตะไหลไปนิพพานอย่างเดียวเลยทีนี้เพราะไงครับพรหมมายืนยันว่าใช่พระเจ้าค่ะใช่พระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์เห็นไหมคะเนี่ยข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นน่าจะเป็นอนาคามีและถ้ายังไม่นิพพานเนี่ยเห็นไหมคะแล้วทีนี้ก็ได้ไปเกิดเนี่ยเป็นสหายของภิกษุอยู่เพราะความที่อินทรีย์ห้าที่ข้าพระองค์เจริญแล้วกระทำแล้วเห็นไหมคะ
ก็ได้คายกามฉันทะทั้งหลายในหัวข้อที่150นะคะเมื่อตายไปได้เข้าถึงสุคติพรหมโลกเห็นไหมถ้าเรานั่งปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้โอ้ยมีพระพรหมมาบอกเราบ้างเป็นไงคะจะดีไหมเนี่ยนั่งนั่งอยู่เออนี่แหละสติได้สติจะเครือนึงแนวจะสะดุ้งวิ่งออกจากเรือนบ้างหรือเปล่านะพอนั่งนั่งเออนี่แหละศรัทธามีเทวดามีพระพรหมมาชี้บอกใช่แล้วท่านจะตกกระใจไหมวิ่งออกจากเรือนว่างก็จะเป็นเหมือนหลวงตาบอกหุยโยมธัญรัตน์อยู่ได้ยังไงกุฏิทั้งหลังมันถูกยกขึ้นแทนที่จะดีใจว่าเทวดามาเยี่ยมยกกุฏิขึ้นให้ทั้งหลังตกกระใจมีพระองค์หนึ่งท่านมาปีกวิเวกมาถึงก็ไปบิณฑบาตวันที่หนึ่งวันที่สองเป็นไงให้ลูกกันไปช่วยถือย่ามไปออกบิณฑบาตท่านบอกถือย่ามโยมอะไรหรอจะบิณฑบาตอลงอะไรหรอแรงขนาดนี้ใครจะอยู่ได้ห่อผ้าจีวรห่อบาตรไปเกี้ยงเลยนะแต่ยังดีนะยังไปบอกชาวบ้านที่เดินบิณฑบาตว่าอาตมาไม่ได้มาบิณฑบาตแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วเออชาวบ้านนิมนต์อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แรงขนาดนี้ทำไมถึงคิดว่าเป็นผีไปได้พระคุณเจ้าเนี่ยญาติโยมอยู่กันอย่างเงี้ยเข้าปีกวิเวกกันอย่างเงี้ยไม่เห็นจะมีผีสักตัวเลยใช่ไหมดีใจซะอีกใช่ไหมคุณชอบเดินจงกรมก็มีคนเดินด้วยใช่ไหมอาจารย์แม่มีแขกมาเหรอของไงแขกที่ไหนเราไม่เห็นมีใครเอ้าก็เห็นคนเดินตามอาจารย์แม่เต็มใครเรามีแต่เทวดาแล้วมั้งอาจารย์แม่ยังไม่เห็นนี่มันจะตาดีแท้มันจะมองเห็นขนาดนั้นเห็นไหมคะเออถ้าเป็นพวกท่านจะเป็นไงมีเทวดามาคอยเออนี่ใช่แล้วนี่ใช่แล้วจะตกใจไหมน่าจะดีใจเนาะน่าจะดีใจที่นี่มีแต่เทวดาเพราะที่นี่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไงฮะเออมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์กลัวอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรกลัวเทวดาท่านจะเบียดกันจนไม่มีที่จะอยู่นะอาจารย์ให้คุณช่อเล่งรดน้ำต้นไม้กิ่งไทรจะได้ใหญ่ๆกลัวท่านจะเข้าไปเบียดกันโอ้โหจองต้นไม้เต็มไปหมดเนี่ยเออต้องรีบให้ต้นไม้โตไวเทวดาจะได้ไม่เบียดกันเนี่ยนะแต่ก่อนที่เนี่ยหมาหอนทุกวันกลางวันก็หอนสอนหนังสืออยู่ดีมันฮักอยู่ข้างล่างศาลาดิบางทีอาจารย์นั่งสมาธิตรงนี้เที่ยงคืนมันหอนอยู่ตรงนี้อาจารย์บอกเออตอนเป็นมนุษย์ไม่ทำบุญตอนตายมาขอบุญอีกขี้เกียจให้ตัวเองก็ยังรักษาตัวเองไม่รอดอยู่ต้องมานั่งแผ่เมตตาให้อาจารย์บุญทุกวันนี้ไม่มีหมามาหอนเทวดาเยอะนะคะเทวดาเยอะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคุณชอบกับปีกวิเวกเดี๋ยวพิชิตกับปีกวิเวกเดี๋ยวคนนู้นคนนี้ปีกวิเวกตลอดเลยเดี๋ยวก็แม่กับปีกวิเวกพ่อกับปีกวิเวกมากันอยู่เรื่อยแม่พระนิดาทุกคนมาเป็นไงคะทีนี้โหเทวดากันเต็มสิคะอาจารย์ไม่รู้ว่าจองอาณาจักรเนี่ยไปกระตึกตรงไหนเนี่ยทำให้หมาทั้งหลายหายเกลี้ยงมันอยู่หมามันอยู่แล้วหมาเต็มใบเหรอพวกท่านตลกไหมธรรมชาติหมาเนี่ยมันเห่าจะตายเออนี่มันผิดธรรมชาติไม่กล้าเห่ามันกลัวมันกวนหนวกหูสำนักเราเห็นไหมเทวดาดีขนาดไหนมันคงจะมองเห็นเทวดาเทวดาบอกเขาเนี่ยอย่างนี้นะไปกันต่อค่ะพวกท่านเดี๋ยวเรียนไม่จบนะมาสุกราคาตาสูตรนะคะทำเป็นแดนเกษมจากโยคะค่ะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุรกะขาตาเขาคิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์ณที่นั้นพระองค์ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรแล้วตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรภิกษุผู้ขี่นาศกเห็นอำนาจประโยชน์อะไรหนอจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตท่านสารีบุตร
กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ขีณาสกเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในพระตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตถูกละสารีบุตรภิกษุผู้ขีณาสกเห็นธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมจึงประพฤตินอบน้อมในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตดูก่อนสารีบุตรก็ทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ภิกษุขีณาสกเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตนั้นเป็นไฉนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ขีณาสกในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัทธินทรีย์อันให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ย่อมเจริญวิริยินทรีย์สติินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อันให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้แลที่ภิกษุผู้ขีณาสกเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในศาสนาของพระตถาคตถูกละสารีบุตรทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมนี้แลที่ภิกษุผู้ขีณาสกเห็นอยู่จึงประพฤตินอบน้อมอย่างยิ่งในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตดูก่อนสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งที่ภิกษุผู้ขีณาสกประพฤติในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตเป็นไฉนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ขีณาสกในธรรมวินัยนี้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในสมาธิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการนอบน้อมอย่างยิ่งแลที่ภิกษุผู้ขีณาสกประพฤติในพระตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตถูกละสารีบุตรการนอบน้อมอย่างยิ่งนี้แลที่ภิกษุผู้ขีณาสกประพฤติในตถาคตหรือในศาสนาของตถาคตเห็นไหมคะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ถามว่าเนี่ยทำไมถึงมาเคารพเราถึงมาทำตามเราเพราะอะไรนะคะประมาณเนี้ยคำถามของพระองค์ทำไมต้องมานอบน้อมเราพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าเนี่ยเพราะพระขีณาสกก็คือผู้ที่สิ้นกิเลสเนี่ยเห็นธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะโยคะก็คือบ่วงที่มันคล้องไว้อะถ้าท่านจะมาปฏิบัติธรรมอะสมมติว่าอย่าไปเลยต้องขายของใช่ไหมคะพี่กีไอที่บอกว่าอย่าไปเลยแล้วขายของนี่เป็นไงคะถ้าตั้งรับของสำเร็จแล้วไปขายของไม่ได้มาเป็นไงโยคะถูกโยคะไว้แล้วคือคล้องไว้แล้วถูกบ่วงคล้องไว้แล้วแต่ถ้าหลุดออกมาได้มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นไงคะหลุดออกจากบ่วงได้ทำอันเกษมจากโยคะไม่มีอะไรคล้องไว้ได้เนี่ยประมาณเนี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าผู้ที่สิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเห็นธรรม
เห็นธรรมในข้อ1053เห็นไหมคะเห็นธรรมธรรมอันเป็นแดนเกษมเกษมก็คือสำราญสนุกสนานรื่นเริงหรือไม่ทุกข์ใช่ไหมคะมีความสุขใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยต้องได้ทำอันมีความสุขความสุขจากโยคะอันยอดเยี่ยมก็คือว่าสังโยชน์หรือบ่วงอะไรคล้องไว้ไม่ได้เลยถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นอิสระอย่างยิ่งใหญ่เลยด้วยเหตุนี้พระขีณาสพทั้งหลายจึงประพฤตินอบน้อมในพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะแสดงว่าใครก็ตามที่ยังติดบ่วงอยู่ยังไม่ถึงแดนเกษมคือนิพพานคนคนนั้นก็จะแข็งกระด้างไม่เคารพพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะคนไหนที่เคารพพระพุทธเจ้ามากคนคนนั้นก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารก็ถึงแดนเกษมจากโยคะได้ถูกต้องไหมคะนี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ยากเลยคนที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคนคนนั้นจะต้องเคารพธรรมจะต้องประพฤติธรรมนะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องเล่านินทาใครมากนินทาพี่สาวตัวเองตอนแรกแต่งงานมาสามีไม่ตอนแรกก็รักกันเนี่ยคนเรารักกันใหม่ๆเนี่ยมันมองไม่ดีว่าใครดีและไม่ดีถูกไหมคะเออแต่พอได้กันมาปุ๊บไอ้เสียมันปรากฏสิคะทีนี้ไอ้พอไอ้เสียมันปรากฏเป็นไงคะผิดหวังเกินมันไม่ใช่อ่ะคุณท่านดูออกไหมฉันอยากได้ไอ้คนนี้แต่ไอ้นี่มันเป็นของแถมโผล่มาด้วยทำไงด่าสามีทุกวันเลยพอด่าสามีเป็นไงคะเงินครั้งแรกหายไป 2,500 เสร็จแล้วไม่พอด่าทุกๆวันสามีก็กูไม่ทำงานอ่ะกูนั่งเชียร์แต่วันเสาร์วันอาทิตย์มาเลยมวยโอ้โหกูนั่งต่อหน้ามวยเชียร์มวยอย่างเดียวเมียยิ่งด่ากูก็ยิ่งไม่ทำงานใช่ไหมโอ้โหด่าผัวก็ทำงานไปสิทีนี้ก็มาบ่นผัวให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกว่าไงอาจารย์บอกว่าท่านเนี่ยต้องเคารพนะเคารพในสามีสิไปเคารพแม่มันยังฟังออกไหมคะภาษาอีสานมันโง่ขนาดเด้อฟังมันให้หยังโอ้ยไม่ได้สิเพราะพุทธเจ้าบอกว่าสามีคือสามิโกสามิโกแปลว่าเจ้าของเออเนี่ยเขาเป็นสามีพี่ไหมเป็นดิเออเขาก็เป็นเจ้าของของพี่สิก็เป็นเจ้าของเขาใหญ่กว่าเนี่ยเราเป็นภรรยาเราเป็นบาทปริจาค่ะบาทเป็นไงคะฝ่าทาบาทไหมฝ่าเท้าไหมเป็นผู้อยู่ใต้ฝ่าเท้าสามีนะเออถ้าพูดอย่างนี้พวกนักสิทธิทั้งหลายคงจะว่าอาจารย์นะนะเออแต่ว่าเมื่อเราเป็นผู้อยู่ใต้เท้าใต้ฝ่าพระบาทบาทปริจาคาก็คือผู้ที่ใต้ฝ่าเท้าคือผู้รับใช้นะคะใกล้ชิดในตรงจุดนี้ถ้าพี่ทำดีๆนะเชื่อพระพุทธเจ้านะเออชมมันเข้าไปชมเลยโอ้ยสามีฉันนี่เก่งนะแข็งแรงกินเก่งกินจุกินจุจริงๆไงคะแต่พูดให้น้อยกินจุขี้เกียจห้ามพูดเออต้องบอกว่าสามีนี่กินเก่งกินจุแข็งแรงโอ้ยจริงไงคะเขากินเก่งจริงๆเท่านั้นแหละค่ะสามีคึกคักค่ะคึกคักมากทำงานนะคะนะคะเอาของไปขายไปอะไรโอ้โหขายของของที่มันใกล้จะทิ้งจะทิ้งถ้าพี่เขาเอาไปขายขายได้หมดนะทีนี้ภรรยานั่งเก็บเงินสิคะทีนี้คุณน้องสาวอย่างอาจารย์ก็ไปยืมเพราะพี่สาวนะคะยุ่ยส่งสุดนะมีกำลังใจกันแบตมันจะหมดนะลืมที่จะนั่นไว้แบตก็เลยจะหมดก็คือว่าถ้าเราเคารพในธรรมในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรามันไม่ก้าวล่วงไม่ต้องเปิดดังเปิดพอเดาดังมากแล้วมันเปลืองฐานนะถ้าเราเคารพ
เนี่ยไม่กล้าลุกหรือมันดีเราอยู่ในฐานะไหนเบากว่านี้ได้ไหมเบากว่านี้นิดนึงค่ะเราอยู่ในฐานะไหนนี่มันอยู่ตรงนี้คุณชอบมันไม่ได้อยู่ฐานมันอยู่ตรงนี้เอาฐานมานี่นี่ฐานตัวนี้มันหมดนะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกค่ะคุณชอบเอาฐานมันกำลังถึงตอนมันนะถึงตอนมันฐานหมดนะเออคุณชอบออกสิใช้ได้ต้องหยุดบรรยายแล้วใช่ไหมพอแบตหมดใช่ไหมคะไม่หรอกอาจารย์ไปอินเดียแล้วอาจารย์พกไปอันหนึ่งก็พกไปฝากไว้ลืมเอากลับมาเสร็จแล้วพอจะกลับมาประเทศไทยแบตเตอรี่สองอันมันอยู่ในกระเป๋าเขาก็คุ้นแล้วมันก็กี้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 เสร็จแล้วเขาก็ไม่ให้ผ่านต้องเอาแบตทิ้งไว้ที่สนามบินที่อินเดียแบตสองก้อนก็เลยทิ้งไว้ที่นู่นนะก็เลยเนี่ยแหละก็เลยต้องได้ของใหม่นะฮะอาจารย์พูดถึงเรื่องของความเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราทุกคนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เคารพในคำสอนของพระองค์จากที่มันไม่ดีมันก็จะกลายเป็นดีจากที่มันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าได้ทั้งที่สิ่งนั้นไม่ควรจะดีไม่ควรจะได้เพราะคนนั้นเนี่ยมันโง่จริงๆมันไม่ฉลาดจริงๆแต่ปรากฏว่าเพราะความที่ภรรยาเนี่ยเคารพต่อสามีไม่ก้าวล่วงคำสอนของพระองค์คือไม่ดูหมิ่นสามีให้เกียรติสามีไม่ว่าร้ายสามียกย่องเชิดชูสามีว่าเป็นอันดับหนึ่งในหัวใจฉันเธอจะโง่กับคนอื่นก็ช่างแต่เธอเป็นที่หนึ่งในหัวใจของฉันเลยเธอฉลาดที่สุดเป็นไงคะเท่านั้นเองค่ะคนเรามันต้องมีดีอย่างใดอย่างหนึ่งศิลปะตัวนั้นมันออกมาเป็นไงทุกวันนี้พี่สาวสบายจะหยิบจะจับจะยกอะไรสามีจัดให้ดีมุดเห็นไหมคะฉันพวกท่านให้พวกท่านรู้ว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบกายของท่านเนี่ยค่ะถ้าท่านเห็นคุณค่าทุกคนมีดีทั้งหมดและท่านต้องมองเห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนี่อย่าไปมองเห็นวันหนึ่งอาจารย์ฟังพระภิกษุท่านนั้นบอกว่าไงทุกคนไปวัดไปปฏิบัติอยากจะไปได้เจออธิษฐานขอให้เจอแต่คนดีๆเคยไหมคะมีไหมอธิษฐานเลยได้บุญกุศลนี้คนผ่านอย่าได้พบขอให้ประสบแต่คนดีสาธุเป็นไงคะเวลามองคนอื่นคนข้างกายแกนี่มันไม่ดีมันประสบไม่คนดีคนดีอยู่ข้างๆอ่ะแต่มองไม่เห็นน่ะท่านนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านมองเห็นสิ่งดีๆของเขาแฟนนี่กินเก่งจริงๆเลยแข็งแรงนะคนกินเก่งนี้เป็นไงมองเห็นสิ่งดีของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะภาคภูมิใจแทนที่จะบอกจะกินอะไรนักหนากินบ้านกินเมืองนี่ไงเป็นไงคะกับชมแล้วก็บอกว่าเขาแข็งแรงเขาก็จะมีพลังใจพลังใจตัวนั้นมันทำให้เขาทำงานแล้วไม่รู้จักเหนื่อยพอเขาทำงานไม่รู้จักเหนื่อยแม้เขาจะไปรับจ้างได้เงินแค่ไม่กี่สตางค์วันหนึ่ง300บาทแต่เขาทำงานไม่เหนื่อยเขาทำโออีกได้อีก300คูณ2ไหมคะคูณ3ไหมคะกลับมาทำที่บ้านของตนอีก
พอที่บ้านของตนอีกพอถึงเวลาผลิตดอกออกผลขายเงาะขายทุเรียนได้คูณ3คูณ4มั้ยคะคูณ4เลยเพราะอะไรเพราะสาเหตุเราเสกคนข้างๆให้กลายเป็นมนุษย์จอมพลังเพราะเราเคารพอะไรคะเคารพในกันและกันเคารพในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราให้เกียรติกับอีกคนหนึ่งก็จะต้องให้เกียรติเราเพราะมันเป็นแรงธรรมชาติที่เรียกว่ากฎแรงดึงดูดถ้าเราไม่อยากได้สิ่งนี้แล้วเราโมโหสิ่งที่ท่านจะต้องได้กฎแรงดึงดูดจะได้อะไรคะได้สิ่งที่น่าโมโหเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านนะคะอยากได้สิ่งนี้สิ่งที่ไม่น่าโมโหถูกไหมคะทุกคนต้องการสิ่งที่ทำให้สบายใจไม่น่าโมโหถูกไหมคะแล้วท่านทำจิตของท่านให้ดีๆสิ่งที่ท่านจะได้คืออะไรคะคือสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่น่าโมโหถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยกฎแรงดึงดูดกฎธรรมชาติกฎสภาวะธรรมโมธรรมชาติที่ส่งไว้เนี่ยค่ะท่านทำสิ่งใดได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีบุคคลทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วสมมติปุ๊บมีสามีพูดไม่ดีกับเราแล้วเราโมโหพอเราโมโหปุ๊บเราสวนออกไปด้วยความโมโหสิ่งที่ท่านจะได้กลับมาคูณสองคือความน่าโมโหเห็นไหมคะมันได้สองเลยนะคะเพราะพระเจ้าตรัสว่าทำกรรมอย่างใดย่อมได้รับกรรมอย่างนั้นถ้าท่านพูดไปด้วยความโมโหโมโหเป็นเหตุถูกไหมคะผลของการโมโหก็คือสิ่งที่กวนใจจะต้องตีกลับมาเพราะพุทธเจ้าให้เราอดทนพอเราได้รับสิ่งที่น่าโมโหปุ๊บพระพุทธเจ้าให้เราตั้งสติไว้มีความอดทนพิจารณาธรรมนั้นพิจารณาธรรมนั้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์ชี้ไว้ให้เราแล้วว่าบุคคลทำอย่างไรได้รับอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่อยากได้คำพูดที่ไม่น่าไพเราะไม่น่าปรารถนาไม่ไพเราะหูอย่างเงี้ยเราไม่อยากได้แต่มันกับปรากฏกับเราถ้าเราคิดว่าถ้าเราไม่เคยทำไว้มันจะปรากฏกับเราได้ไหมคะไม่ได้แสดงว่าเราคงเคยทำกรรมนี้ไว้ชาติใดชาติหนึ่งกับคนคนนี้ด้วยเหตุนี้สิ่งนั้นจึงต้องกลับมาคืนเราถูกไหมคะมันเป็นกระจกส่องเงาเราเลยนะคะมันกลับมาหาเราเลยถ้าเรามองแล้วว่าโอ้ยอาจารย์เคยด่าตนเองยังไงรู้ไหมคะสันดานเอ้ยกูสันดานเอ้ยกูหมายความว่ายังไงรู้ไหมคะฉันมันเลวฉันมันไม่ดียิ่งเรามองเห็นพฤติกรรมเขาหน้ายักยิ่งเรามองเห็นคำพูดที่หยาบคายที่มันออกจากปากเขาเท่าไหร่อาจารย์ก็ยิ่งด่าตัวเองเท่านั้นน้ำตาของอาจารย์จะไหลเพราะอะไรอาจารย์เฝ้าบอกเขาว่าขอโทษฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าชาติก่อนๆฉันทำอะไรไว้ทำไมคุณถึงได้ไม่สบายใจขนาดนี้ขอโทษนะจงปลดเวรกันเถิดนะอย่าได้มีเวรกันเลยคุณไม่สบายใจอะไรคุณพูดออกมาน้ำตาของอาจารย์ไหลด้วยความสงสารเขาว่าฉันมีกิริยาที่หยาบคายมากที่พูดกับเขาแรงขนาดนี้ในเวลานั้นอาจารย์เบรกกรรมของอาจารย์เบรกกรรมไม่ดีอาจารย์โต้ตอบไปในวาจาที่ดีทุกคนต้องการคำขอโทษถูกต้องไหมคะทุกคนต้องการคำพูดที่ตามใจไม่ต้องการขัดใจถูกไหมคะในปัญญาของอาจารย์ไข้ครวญอย่างนั้นแล้วอาจารย์พูดไปเลยพูดให้สบายใจอาจารย์ตามใจไหมคะสิ่งที่จะกลับมาหาอาจารย์คืออะไรไม่ว่าอาจารย์จะพูดอะไรอะไรไม่มีใครทัดทานคำพูดของอาจารย์ได้เพราะอาจารย์ตามใจคนอื่นถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ต้องการที่จะพูดไปอาจารย์จะได้สิ่งที่อาจารย์ต้องการไหมคะได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์ไม่ไปขัดใครเห็นไหมคะแล้วอาจารย์ไม่ขัดเขาเนี่ยเพราะอะไรตอนแรกโกรธแต่พอนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าเราทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมอย่างนั้นอาจารย์ปรับจิตใหม่ว่า
ตอนเนี้ยเราไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทําแต่เราเคยทํากับเขาไว้เขาคงจะเสียใจอย่างหนักเหมือนตอนเนี้ยที่เราไม่ชอบอ่ะแล้วเขาก็คงอาฆาตพยาบาทมาชาตินี้ดูสิเขาทําสีหน้าสีตาทําเสียงแบบนี้ดูสิเขาเจ็บใจแค่ไหนตามมาล้างแค้นถึงชาตินี้เลยเหรอเห็นมั้ยคะพออาจารย์ปรับมุมมองปุ๊บเป็นไงคะอาจารย์ทนได้พออาจารย์ทนได้ปุ๊บอาจารย์สบายใจขณะที่อาจารย์สบายใจอาจารย์มีหัวใจสงสารเขาพร้อมที่จะชดเชยให้เขาอาจารย์ได้รับผลกรรมอะไรกรรมของอาจารย์ที่เกิดขึ้นกับเขาสิ้นสุดลงในเวลานั้นจากการเริ่มต้นคิดอย่างถูกต้องเสร็จแล้วกรรมใหม่ของอาจารย์เกิดขึ้นทันทีเพราะอาจารย์ตัดเวรออกอาจารย์ไม่ผักใสว่าคุณอย่าพูดอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้กับฉันฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจารย์ไม่เถียงเพราะชาตินี้ฉันอาจจะไม่ได้ทำแต่ชาติก่อนฉันคงทำไปแล้วล่ะอาจารย์ไม่เถียงอาจารย์ให้กรรมมันส่งผลให้มันสิ้นสุดลงแล้วอาจารย์ขอขมากรรมเสร็จแล้วณวันนี้เวลานี้เป็นไงคะบุญส่งผลพอบุญส่งผลเป็นไงคะอาจารย์ปรารถนาจะพูดอะไรใครขัดอาจารย์ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอำนาจของบุญมันให้ทางอาจารย์มันให้อำนาจนั้นแก่อาจารย์บุญเกิดจากอะไรบุญเกิดจากการข่มจิตฝึกจิตของเราในเวลาที่เราเจออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาแล้วเราข่มจิตของเราได้เพราะอะไรเพราะเราเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะเราเคารพในพระธรรมเพราะเราเคารพในพระสงฆ์ถ้าอาจารย์ตอบโต้ใครไปในเวลาที่อาจารย์โกรธชื่อว่าอาจารย์ไม่เคารพธรรมถ้าอาจารย์ดูหมิ่นใครคนข้างกายทั้งหมดไม่ให้เกียรติเขาเลยชื่อว่าอาจารย์ไม่เคารพธรรมเห็นไหมคะถ้าเราไม่เคารพธรรมแสดงว่าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่เคารพพระพุทธเจ้าเราจะเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ไหมคะไม่ได้ด้วยเหตุนี้บุคคลที่ไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมเจ้าไม่เคารพในพระสงฆ์พระเจ้าบุคคลเหล่านั้นจะมีโยคะมีบ่วงคล้องไว้ชีวิตของบุคคลคนนั้นจะมีอุปสรรคแม้ไปเจอความว่างแล้วก็บรรลุธรรมไม่ได้ง่ายไหมคะนี่คือสภาพกฎกติกาของแรงดึงดูดคือธรรมชาติที่ส่งไว้ที่เรียกว่าธรรมโมแปลว่าธรรมชาติที่ส่งไว้ท่านอยากได้ธรรมชาติที่ดีท่านต้องส่งสภาพที่ดีไว้ที่ไหนคะที่จิตของท่านฉะนั้นถ้าท่านเจออารมณ์ที่น่าโมโหแล้วท่านเพิ่มความโมโหลงไปจิตของท่านส่งสภาพไหนไว้โมโหผลที่ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ชวนโมโหตลอดชีวิตของท่านแต่ถ้าท่านเจอวิบากที่มันชวนโมโหแล้วแต่ท่านปรับใหม่ปรับจิตของท่านใหม่ทรงสภาพธรรมที่อดทนไว้แล้วเข้าใจเหตุการณ์อ่านเหตุการณ์ให้ทะลุเลยแล้วเข้าใจมันพอเข้าใจเหตุการณ์นั้นปรับจิตของท่านให้มีเมตตาพอจิตของท่านต้องการอะไรในอนาคตท่านวาดภาพไว้เลยต้องการให้คนใส่ใจท่านจงใส่ใจคนอื่นต้องการให้คนตามใจท่านจงตามใจคนอื่นต้องการให้คนพูดดีกับท่านท่านจงพูดดีกับคนอื่นต้องการเสียงที่ไพเราะออกจากปากของคนอื่นท่านก็ต้องทำเสียงของท่านจีบปากจีบคอของท่านให้มันไพเราะไว้เข้าใจไหมคะแม่เขาเข้าใจแม่เขารู้บางทีอาจารย์เนี่ยใจเนี่ยจะขาดอยู่แล้วแต่อาจารย์ต้องพูดเพราะๆเข้าไว้เพราะอะไรเพราะหวังว่าคนจะพูดเพราะกับเราแม้เขาจะโมโหตึงตึงตังมาเลยบื้อมาหาเราเลยตั้งใจจะด่าเราแบบเต็มที่เลยเพราะมันโมโหใช่ไหมคะแต่กรรมดีของเรามันทำไว้แล้วนี่เราโมโหจริงแต่เราพูดออกไปไพเราะใช่ไหมคะพอมาถึงเราปุ๊บเป็นไงคะเขาจะด่าเราแบบเต็มที่แต่เขาด่าไม่ได้อะเพราะบาปเพราะกรรมของเรามันห้ามไว้กรรมดีของเรามันห้ามไว้คือเราอดทนได้แล้วเราพูดแต่สิ่งดีออกไปด้วยเหตุนี้ค่ะส
ิ่งที่เราพูดไปมันจะต้องย้อนกลับมาถูกไหมคะมันคือกฎกติกาแรงดึงดูดเมื่อเราเหวี่ยงอะไรไปสิ่งที่เราเหวี่ยงไปจะสะท้อนกลับไหมคะสะท้อนกลับเมื่อเราเหวี่ยงที่รักขาเป็นไงคะแม้จะโกรธที่ไหนคำว่าที่รักขามันก็จะต้องขับมาด้านอีกเข้าใจไหมคะฉันกฎกติกาง่ายๆในชีวิตประจำวันของท่านนะคะถ้าพี่น้องบอกว่าจะไปทำไมปฏิบัติธรรมมันได้อะไรเสียเวลาทำมาหากินคำพูดนั้นออกจากปากพี่น้องแต่ท่านได้ยินถูกไหมคะสิ่งที่ได้ยินทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นคือกรรมเก่าเพราะมันเป็นรูปเสียงนะมันเป็นรูปเช่นถ้าท่านได้ยินสิ่งนั้นแสดงท่านพูดไว้เองเข้าใจไหมคะถ้าท่านคิดว่าพอท่านระลึกได้ว่าตายฉันพูดคำนี้ไว้เหรอทำไมฉันหยาบคายอย่างเงี้ยทำไมฉันต้องไปห้ามคนอื่นไม่ให้ทำบุญขนาดนี้ชาติที่แล้วฉันมีอวิชชาเลวอย่างหนักขนาดนี้เลยเหรอท่านจะต้องทำยังไงเมื่อพี่น้องพูดอย่างนี้รู้ไหมคะสาธุขอโทษขออภัยขอโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติธรรมเถอะเจ้าค่ะเป็นไงพี่น้องของท่านจะหัวเราะไหมคะหัวเราะนอกจากพี่น้องของท่านหัวเราะในเวลานั้นคำพูดของพวกท่านตรงนั้นยังอยู่ไหมคะยังอยู่ฉะนั้นพอวันหนึ่งคำพูดนั้นมันจะกลับมาไปรีบไปไปจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ไปเลยไปให้ถึงสวรรค์เลยนะมีไหมคะมีไหมที่พ่อแม่สนับสนุนให้มาปฏิบัติธรรมมีไหมคะมีใช่ไหมมีไหมสนับสนุนให้ภรรยามาปฏิบัติธรรมไปเธอไปปฏิบัติธรรมไปเป็นไงเป็นไงเพราะอะไรเพราะกรรมดีเราทำไว้เขาก็หนุนเราฉะนั้นถ้ายังมีใครพูดขัดใจท่านอยู่รู้หรือยังคะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าท่านไม่ทำไว้มันจะเกิดได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นท่านทำสิ่งใดไว้ท่านจะได้รับสิ่งนั้นนั่นแหละทีนี้ง่ายไหมคะที่เราจะสร้างคติในหัวใจเปลี่ยนรสขมของชีวิตให้เป็นรสหวานที่สุดในชีวิตเคยคิดไหมคะอาจารย์ทำมาแล้วค่ะอาจารย์เป็นคนที่ถูกตามใจตั้งแต่เพราะว่าอาจารย์ไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาหมอบอกว่าถ้าอาจารย์มีประจำเดือนครั้งแรกอาจารย์อาจจะเสียชีวิตเลยไม่รอดเพราะอาจารย์ฉายรังสีเป็น10รอบนะคะเซลล์มันไม่เกิดขึ้นใหม่ทีนี้อาจารย์ถูกตามใจจากครอบครัวถ้าไม่ได้อะไรอาจารย์กำมือดิ้นปากเขียวชักล้มลงทันทีอาจารย์ต้องได้ทุกอย่างดังใจปรารถนาเสร็จแล้วเมื่ออาจารย์ต้องเข้ามาอยู่ในระบบของสังคมสังคมมันไม่ตามใจอาจารย์เหมือนกับครอบครัวอาจารย์อาจารย์เกิดอะไรขึ้นหัวใจของอาจารย์เต้นดุ๊ดๆๆๆมันแน่นหน้าอกเคยมั้ยเวลาไม่ได้ดังใจแน่นหน้าอกมันจะตายเคยมั้ยคะแน่นหน้าอกไม่พอหายใจไม่ทันเคยมั้ยหายใจไม่ทันไม่พอมันรู้สึกขั้นนู้นขั้นตัวแล้วทรมไปหมดเคยไหมถ้าไม่เคยแสดงว่าพวกท่านดีกว่าอาจารย์อาจารย์นี่เร็วอย่างแรงอาจารย์ทำยังไงรู้ไหมคะมันสะอื้นอ่ะมันจะพูดก็พูดไม่ได้มันสะอื้นเพราะมันแค้นเคยมันแค้นจนมันพูดไม่ออกเลยไหมคะนั่นแหละค่ะทำยังไงอาจารย์ค่อยๆนิ่งแล้วกั้นลมหายใจอาจารย์นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราคนพูดดีคิดดีทำดีอาจารย์เอาหลักพื้นๆแค่นี้แต่ใจของอาจารย์มันคิดชั่วไปแล้วมันถึงเป็นอย่างนี้แต่อาจารย์จะต้องพยายามพูดดีที่สุดแต่ใจของอาจารย์กับโมโหไปแล้วอาจารย์จะทำยังไงขณะนั้นอาจารย์ต้องใช้สติเป็นอย่างมากคุมจิตของตนเองไว้แล้วกั้นใจพูดทีละคำทีละคำทีละคำแล้วเป็นคำพูดที่ดีอาจารย์กลั้นใจขอโทษคนอื่นอาจารย์กลั้นใจสารภาพว่าขอโทษเถอะนะแต่พอขอโทษเข้าไปปุ๊บแต่ในใจนี่หูร้อนเป็นไฟทำครั้งแรกเราชนะครั้งที่สองอาจารย์กล่าวคำขอโทษคนอื่นพร้อมกับใจที่ไม่ได้ร้อนอีกครั้งที่สามอาจารย์ขอโทษได้ทันทีพร้อมกับใจที่ไม่โกรธเลยและปฏิกิริยาที่ฝึกได้คือสงสาร
ขาทันทีที่ได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเห็นไหมคะมันเร็วขึ้นตอนแรกที่เราฝึกใหม่ๆมันไม่เร็วมันโกรธพอฝึกไปฝึกมาความโกรธมันลดลงได้พอฝึกไปฝึกมาความโกรธไม่มีเหลือแต่ความสงสารจริงไหมคะสุดยอดไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านที่ไม่น่าปรารถนาท่านเคยไหมที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นใหม่เคยไหมคะเคยคิดที่จะเปลี่ยนท่านคิดเปลี่ยนแต่ท่านทำผิดถูกไหมคะท่านก็เลยเปลี่ยนระบบสังคมในชีวิตของท่านไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเก่าๆจึงปรากฏในชีวิตของท่านซ้ำเดิมซ้ำซากแบบเดิมคืออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใครอยากให้เป็นอย่างนี้แต่กลับเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยมันพลาดตลอดเลยพลาดกับหัวใจของท่านเพราะท่านไม่ได้ฝึกตนเองพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างเพื่อให้เราพ้นจากความทุกข์ถูกต้องไหมคะพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างเพื่อให้เราประสบสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจที่เราต้องสำเร็จพระองค์สอนให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอดทนและฝึกตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราจะประสบผลสำเร็จจะไม่มีใครกล้าขวางเราเลยจนทุกวันนี้เห็นไหมคะหน้าจอของอาจารย์ลองมีใครมากล้าขวางสิไม่มีด้วยอำนาจของกุศลสะสมไว้เห็นไหมคะมันน้อยมากและความเป็นจริงของชีวิตของอาจารย์ไม่มีใครกล้าขวางไม่ให้อาจารย์ทำงานให้พระศาสนาได้ถึงใครจะขวางแต่อาจารย์เป็นไงคะไม่ได้มองสิ่งที่เขาขวางด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครขวางได้ถูกไหมคะท่านเข้าใจใช่ไหมเช่นชีวิตของท่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านจะเป็นพยานให้กับพระพุทธเจ้าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าดีไม่ใช่เรื่องยากที่ท่านจะตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่หัวใจที่กล้าหาญหรือเปล่าถ้าหัวใจของท่านอ่อนแอท่านก็จะถูกเขาครอบงำใครล่ะเขาคนนั้นคนที่ทำให้ท่านอารมณ์เสียหรือท่านขี้เกียจมีเรื่องกับเขาแต่ท่านมีปัญญาล่ะเรื่องก็ไม่มีถูกไหมคะแถมยังไม่ถูกครอบงำแถมยังได้เป็นอิสระยังไงคะปัญญานั้นจะเกิดท่านต้องมีอารมณ์อันเดียวท่านจะต้องรักพระพุทธเจ้าเมื่อท่านรักพระพุทธเจ้าปุ๊บศรัทธาตั้งขึ้นท่านจะมีกายเป็นอารมณ์อันเดียวเมื่อท่านมีกายเป็นอารมณ์อันเดียวปัญญาจะเกิดเมื่อท่านมีปัญญาเกิดท่านจะเห็นช่องทางแสงสว่างในชีวิตของท่านว่าท่านจะทำอะไรท่านจะไม่มีจนมุมเลยอาจารย์ไม่เคยกลัวอะไรอาจารย์รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้อาจารย์พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นถ้าใครที่อาจารย์เป็นหนี้ทำใจให้สบายรับรองอาจารย์ใช้หนี้หมดแน่ถูกต้องไหมคะเพราะอะไรเพราะอาจารย์เชื่อมั่นว่าอาจารย์เป็นลูกของพระพุทธเจ้าและอาจารย์จะพ้นจากสภาพธรรมที่เป็นกังวลเป็นทุกข์ทุกอย่างถ้าอาจารย์ปรารถนาสิ่งนั้นพวกท่านก็เหมือนกันท่านจะมีความมั่นใจอย่างนี้ได้ยังไงก็ต่อเมื่อท่านมีสติอยู่ในกายถ้าท่านตั้งสติอยู่ในกายท่านจะพ้นจากทุกอย่างมีครั้งหนึ่งอาจารย์ถูกทวงหนี้ภายใน3วันต้องหาเงินให้เขาให้ได้ 60,000 ตอนนั้นอาจารย์มีเงินในกระเป๋าแค่ไม่กี่ร้อยอาจารย์นั่งสมาธิทันทีตั้งแต่หัวค่ำจนถึง4ทุ่ม4ชั่วโมงรวดติดกันนั่งสมาธิคิดหาเงินไม่ไม่เพราะยิ่งคิดยิ่งไม่ได้เห็นไหมคะแต่พระองค์ตรัสว่าถ้าเราหยุดเราจะได้ทุกอย่างอาจารย์นั่งให้จิตของอาจารย์หยุดอยู่ในกายจิตไม่ซ่านออกไปไหนเลยเป็นไงคะภายใน3วันอาจารย์ส่งก่อน3วันเห็นไหมคะถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะใช้อาจารย์จะส่งก่อนเวลาทันทีถ้าอาจารย์ได้พูดและอาจารย์ต้องทำได้เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าของเราสมเด็จพ่อของเราเป็นตัวอย่างแล้วว่าวิริเยนะทุกขมาเจติบุคคลย่อมพ้นจากทุกเพราะความเพียรเวลาอาจารย์ตั้งสติอยู่ในกายอาจารย์ก็ต้องให้จิตของอาจารย์พ้นจากบ่วงก่อนให้มีความสุขให้ได้ในขณะปฏิบัติก่อน
พอจิตของอาจารย์ปฏิบัติแล้วมีความสุขแล้วอาจารย์บอกว่าพอแล้วแค่นี้แค่นี้มีความสุขแล้วส่วนเรื่องอื่นๆล่ะถ้าจิตมีความสุขเดียวมันจะหลุดออกของมันเองเชื่อในพระพุทธเจ้าอาจารย์บอกตัวเองอย่างนี้แล้วอาจารย์ทำอย่างนี้ท่านเชื่อไหมคะว่าทุกครั้งอาจารย์ผ่านมาได้รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทุกครั้งเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมฉะนั้นพวกท่านลองทำดูมันไม่ใช่เรื่องยากเลยในชีวิตของท่านถ้าท่านเจอความเดือดร้อนและความเดือดร้อนยังเกิดอยู่อีกความผิดอยู่ที่ท่านท่านปรับระบบสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าท่านปรับระบบสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นชีวิตของท่านจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วจะดีนะคะวันนี้อาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของการมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะคะนอกจากจะทำให้เราเข้าถึงนิพพานได้แล้วถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานล่ะเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวล่ะไม่ใช่การแต่งงานมีคู่แล้วพอแต่งงานกันมุ่งหมายดีแต่พอได้แต่งงานกันปุ๊บอยู่ด้วยกันกลายเป็นไงคะวันเสาร์วันอาทิตย์ฝั่งเสื้อฝั่งเขียวฝั่งแดงแง่ไหว้ครูเสร็จก็ตีกันทุกเช้าใช่ไหมคะมันไม่ใช่เราไม่ได้มีคู่ชีวิตเพื่อแข่งขันแต่เรามีคู่ชีวิตเพื่อยอมกันพอเรายอมฝ่ายหนึ่งได้นะแต่ฝ่ายที่ยอมแล้วถูกเรื่องถูกราวก็คือว่าผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายยอมเพราะอะไรถ้าเป็นภาษาจีนเขาเรียกว่ามังกรต้องเด่นครองบัลลังก์หญิงเป็นหงส์เด่นไม่ได้ครองบัลลังก์ไม่ได้เห็นนะหลักของการครองโลกก็ยังมีอยู่ด้วยเหตุนี้ถ้าท่านเชื่อมั่นและสามัคคีกันต่อให้ท่านไม่ฉลาดแต่เทวดาจะรักษาท่านทำที่เป็นกุศลจะคุ้มครองท่านแล้วท่านจะปลอดภัยพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ท่านปรารถนาแล้วท่านจะสมหวังหมดเลยท่านจะมีความสุขนะคะท่านจะได้สิ่งที่ท่านปรารถนาแต่ถ้าท่านเนี่ยเก่งกว่ากันและกันแข่งกันไปต่อให้เก่งแค่ไหนท่านจะไม่มีวันสมหวังเลยนะคะและนี่มันคือเคล็ดลับท่านอยากจะช่วยใครในโลกนี้แต่ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีวันจะช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมคะฉะนั้นท่านอย่าวาดหวังในอนาคตว่าท่านจะไปทำให้คนนั้นดีคนนี้ดีถ้าใครคิดอย่างนี้ผิดไหมคะผิดเพราะอะไรต่อให้ท่านบอกว่าดีแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาจะดีได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นท่านอย่าหวังจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นถ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ถ้าท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ท่านจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เพราะท่านเข้มแข็งสิ่งที่เข้มแข็งเหมือนแม่เหล็กที่มีพลังมันจะดูดสิ่งที่มีพลังน้อยกว่ามาหาตัวมันเองถ้าท่านยังทำให้ตัวเองจมไปในวัฏสงสารเป็นไงคะคนไม่ดีหนึ่งคนสามารถพาคนเลวได้อีก100คนคนดีหนึ่งคนสามารถพาคนดีเพิ่มขึ้นได้อีก100คนพันคนถ้าท่านเป็นต้นแบบของแม่แล้วท่านพาลูกชิบหายไปหลานของท่านก็จะชิบหายไปถ้าท่านเป็นต้นแบบของแม่ที่ดีพาลูกขึ้นเป็นตัวอย่างนำลูกมันจะเลวก็ช่างมันแต่ท่านขึ้นได้หลานของท่านก็จะขึ้นได้ทุกคนจะขึ้นได้หมดเพราะท่านเป็นผู้นำที่ดีแต่ถ้าท่านขาเป๋ตาคนขาเป๋ไปท่านก็จะจมลงไปในทะเลนั้นฟังรู้เรื่องไหมคะเนี่ย นึกว่ารู้เรื่องแต่อาจารย์คนเดียวนะเนี่ย ไม่หรอกอาจารย์พูดตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าท่านจะมาประพฤติธรรมแต่เรื่องร้อนๆในชีวิตของพวกท่านมีอยู่ทุกคนถูกไหมคะเรื่องร้อนเหล่านั้นท่านมองข้ามมันท่านจะให้มันจบอย่างไรเคยถามตนเองไหมถ้ามันจะจบที่ท่านก่อนที่ใจของท่านพอจบที่ใจของท่านเสร็จครอบครัวของท่านจะเริ่มเปลี่ยนพี่น้องของท่านจะเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าคุณธรรมชาติถามอาจารย์เมื่อเช้าเรื่องญาติอาจารย์จบที่ตนเองก่อนแล้วจากนั้นญาติของอาจารย์ก็จบญาติของอาจารย์ก็เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้น่ารักเป็นผู้ฟังธรรมเปิดธรรมะของพระพุทธเจ้านู่นให้ต้นเงาะฟัง
ปีนี้เงาะคงออกลูกจกเลยนะคะมังคุดด้วยนะเนี่ยค่ะเขาเปิดธรรมะให้ต้นไม้ฟังทุกเช้าเปิดธรรมะทุกเช้าก่อนนอนเปิดธรรมะไม่ฟังเสียงใครฟังเสียงอาจารย์เห็นไหมคะจากการต่อสู้ด้วยหัวใจที่ไม่ขัดขานอาจารย์ไม่บวยวายไม่ขัดขานแต่อาจารย์ทำให้ดูอยู่ให้เห็นและปรับที่หัวใจของเราคำพูดของเราอย่าให้ไปแทงหัวใจของเขาถ้าเขายังรักเราอยู่ณตรงจุดนั้นนะแต่คำพูดของอาจารย์จะแทงหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนที่มีกิเลสแต่ลูกศิษย์คนไหนที่นะคะเอากิเลสออกได้ลูกศิษย์คนนั้นจะไม่เจ็บปวดแต่ถ้าลูกศิษย์คนไหนเอากิเลสออกจากหัวใจไม่ได้คำพูดของอาจารย์มันจะทำให้ลูกศิษย์เจ็บปวดใช่ไหมคะคุณพ่อสมชัย ตอนนี้คุณพ่อสมชัยไม่เจ็บปวดเพราะคุณพ่อสมชัยรู้ว่ามันดับที่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจิตมีกิเลสพูดนิดพูดหน่อยก็เหมาเอาเป็นว่าตัวเองหมดจะเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นคำกลางๆแต่ถ้าหัวใจของเรามีฝักใฝ่ที่ไม่ดีมันจะดูดเข้าไปเป็นพวกที่ไม่ดีไอ้ทำกลางๆนั่นแหละแต่ถ้าหัวใจเราดีปุ๊บโอ้โหอาจารย์พูดถูกทุกหมัดเลยเป็นไงคะเหมือนตนเองจะดีถูกไหมคะทุกหมัดนี่ดีนะคะต่างกันเลยคนสองครัวนั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์นะคะนั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์แต่ว่าคนสองคนกลับได้คนละแบบเพราะจิตนะคะเพราะจิตของท่านวันนี้ท่านมีอะไรสงสัยบ้างอยากถามอาจารย์มีไหมคะอยากถามเพิ่มมีไหมเข้าใจใช่ไหมที่จัดเขียนกระดานเข้าใจใช่ไหมคะจิตมันเป็นธรรมชาติที่ต้องให้ธรรมชาติอื่นอาศัยปรากฏเหมือนกับกระจกที่มันใสใช่ไหมคะมันใครไปยืนอยู่หน้ามันสิ่งนั้นแหละก็ปรากฏขึ้นมาจิตก็เหมือนกันถ้าธรรมชาติดีเข้าไปอาศัยธรรมชาติดีก็จะปรากฏแล้วก็จะเป็นพฤติกรรมพูดดีทำดีคิดดีถ้าธรรมชาติที่ไม่ดีเป็นบาปเข้าไปอาศัยปรากฏในจิตมันก็จะกลายเป็นพฤติกรรมพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีเห็นไหมคะง่ายไหมงั้นถ้ารักษาจิตไว้ถูกที่แล้วใช้คำพูดของพระพุทธเจ้าไปอบรมจิตเป็นไงคะปัญญาจะเกิดขึ้นพอปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บมันจะเห็นว่าจิตนั้นสะอาดหรือไม่สะอาดเมื่อเห็นธรรมชาติของจิตว่าสะอาดและไม่สะอาดมันจะรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษแล้วมันจะเลือกในสิ่งที่เป็นคุณเมื่อเลือกในสิ่งที่เป็นคุณได้แล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นเป็นไงคะจะมุ่งไปสู่อมตะคือนิพพานท่านก็จะได้นิพพานเข้าใจใช่ไหมคะง่ายเนาะง่ายชิบเป๋งเลยนะก่อนจะจบนะคะเดี๋ยวพวกเราจบการบรรยายแต่พวกท่านไม่จบนะอาจารย์จะให้พวกท่านไปเดินจบกรมถวายเป็นพุทธบูชารอบเจดีย์3รอบก่อนแล้วกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยกราบพระแล้วก็เลิกเรียนในวันนี้นะคะอาทิตย์หน้าวันเลือกตั้งปิดเรียนไปเลือกตั้งเย่เย่นี่เพราะอะไรอาจารย์สบายไม่ได้สอนนะคะพวกท่านไปเลือกตั้งไม่ใช่เย่เพราะไปรักษาประชาธิปไตยเย่อาจารย์สบายไม่ได้สอนนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากราบพระแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะคุณช็อกก็ปิดค่อยปิดกล้องไปนะคะเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมๆกัน